สบายเงียบอยู่ในป่าในเขาพุ่งเยอะจ้ะท้องอ่อนก็คอยสบายมันยุ่งกับอะไรเลยพอมันคลายออกหมดเลยที่ว่าไงมันเปลี่ยนกับโยกกับรุ่งใสในกลางมันมีสารแต่ธาตุขันไม่อ่อนเลยจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่ได้เล่นกับอะไรเลยจิตดูอยู่กับพระกับเนรนี่เหมือนกันประชาชนผมทนเฉยๆนั่นอย่างเช้าอย่างเทศในฟังทุกเช้านับวันแน่นหนาเข้ามาทำไมในฟังเทศไปก่อนก็ไม่กลับทนเฉยๆนั่นติเทศตอนเช้าเปี่ยงปังเปี่ยงปังเพราะฉะนั้นเวลาออกจากนั้นไปแล้วใครจะไปยุ่งไหมเคยได้นะมันเป็นคนละโลกเลยพอปั๊บจิตเป็นมันปั๊บเข้าไปเลยพออยู่ไม่ถึงได้ดูอะไรครับโยมทำคนเดียวทำหนึ่งมันพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์ของบืนเลยเพราะความสงสารเท่านั้นเองไม่มีอะไรปรากฏมีแต่ความสงสารเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเหลือเลยหมดทุกอย่างคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่อยากคิดมันหดเข้ามาหมดเหมือนโลกนี้ไม่มีว่าอะไรแล้วแต่ความรู้กับขันที่ครองกันอยู่ขนาดนั้นโหดขนาดนั้นทำจะว่าไงเขาไม่อยากพูดอะไรทั่วโลกเลยเล่นด้วยทั้งนั้นอยู่ไปสิ่งนี้มันเหมือนไม่มีจิตไม่แยกออกไปว่าอันนั้นมีอันนั้นเป็นอันนั้นมีเขาก็กินของเขามีของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีไม่มีกินไม่กินเนี่ยนี่สภาวะธรรมเป็นธรรมชาติของเขาเองเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขามีเขาเป็นตาเราไปเห็นก็มันก็ตีความหมายขึ้นมาหูได้ยินความหมายขึ้นมาแต่สัมผัสเรื่องอะไรก็เป็นความหมายขึ้นมาจากตัวเองต่างหากถึงนั้นก็มีความหมายอะไรยิ่งถึงเป็นบ้าต่างหากนี่ว่าหนุ่มรู้เรื่องมันชัดเจนแล้วปล่อยหมดมันเป็นอย่างนั้นเหมือนโลกไม่มีตัวนี้ขันก็ยิ่งหนักเข้าหนักเข้านะหน้าวันหนักเข้านะจนลุกจะเดินจะไปไหนมาไม่อยากเดินไม่เหยียบลูกหรอกนำที่เหยียดลูกมันอ่อนมันลงอ่อนมันลงเหมือนรถดับอันนั้นชำนุษย์อันนี้ชำนุษย์เลยขับขี่ไว้ช่วงคู่ช่วงยามก็กลับมาเข้าอู่ทั้งสามเดือนสี่เดือนก็ไม่ออกซ่อมอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันไปมาช่วงคู่ช่วงยามเหนื่อยเมื่อยไม่รู้กี่วันซ่อมด้วยการบำบัดรักษาให้ท่าต่างๆตลอดมาที่เห็นว่ากิเลสมันละเอียดมันแหลมคมมากสัตว์โลกตั้งแต่วันเกิดจนตั้งวันตายไม่เห็นโทษของกิเลสเลยสักนิดหนึ่งนี่ที่งูไม่รู้เรามันจะพูดมันเต็มปากนี่นะเรียนมันเหนือมันจะติดมันเหนือมาแล้วมันรู้หมดเลยปิดไม่อยู่จะว่าไงไม่ให้รู้มันก็รู้ก็มันมีอยู่ไม่ให้รู้ได้ไงเนี่ยมันแสดงมาทั้งแง่ไหนมุมไหนมันรู้หมดรู้หมดเวลาไม่รู้ทำไงมันก็ไม่รู้ตั้งให้รู้มันก็ไม่รู้เตรียมท่าให้รู้ก็ไม่รู้เตรียมท่าละก็ไม่ละก็มันไม่รู้เอาอะไรมาละเนี่ยฟังดิเวลามันหนามันหนาโอ้โหจิตเย็นขนาดนี้มันถึงได้ครองโลกนั่นเมื่อจิตวิญญาณดวงใดมันเป็นเจ้าอำนาจเจ้าอำนาจของอยู่ข้างหลังด้วยไม่เห็นนี่นะอยู่บีบหัวเราอยู่บีบคอเราอยู่ไม่เห็นแล้วออกมาข้างหน้าพอให้เห็นตัวมันเห็นลวดลายเหมือนเสือความชั่วนี่ไม่เห็นเลยกิริยาการที่แสดงออกจากขันธ์นี่ถึงจะสิ่งบงการออกมาพาให้คิดในปุ่มเวลามันมีอย่างนั้นกระดิกออกมาอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสถีบออกมายันออกมา
นั่นไม่เป็นมาจากหลักธรรมมาโดยหลักธรรมชาติทั้งมันเหมือนอย่างขันธ์ของท่านผู้บริสุทธิ์อย่างขันธ์ของพระพุทธเจ้าขันธ์พระอรหันต์ท่านมีดิดออกมาตามอียาของขันธ์สมมุติเฉยไม่มีอะไรผลักดันออกมาผิดกันตรงนั้นภูมิพลังก็ดับเท่านั้นแหละไม่มีใครยึดใครถือใครจิตที่พอตัวแล้วไปยึดหาอะไรยึดอะไรนั่นอันนี้เรียกว่าพอจะทำให้ติดก็ไม่ติดทำให้ยึดก็ไม่ยึดนี่เป็นฐานะเมื่อมันพอตัวแล้วไปอย่างนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งจะทำให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เหมือนกิเลสเวลามันมีในหัวใจมันไม่ควรจะเหตุผลที่มันจะหลุดจะลอยไปได้แล้วบังคับแสดงก็ไม่ออกยังเราเห็นอยู่ในหัวใจของเราเองเวลามันมีหน้าของมันมันเป็นอย่างนั้นคาบให้ออกก็ไม่ออกจิตทำเหมือนกันว่ามีอำนาจแล้วบังคับให้ติดก็ไม่ติดว่าไงนั่นคือมาในระมัดระวังรักษากลัวจะกำเริบเสื่อมสารนี่นั่นอย่างนั้นมันก็คงเหมือนกับโรคไม่หายที่กินอะไรก็ไปคอยแต่จะแสลงมันมันสงบของมันเฉยคอยแต่จะกำเริบพอโดนของแสลงเข้ามากน้อยก็แสดงขึ้นมาเห็นนี่มันโรคไม่หายถ้าโรคหายจริงมันก็ไม่มีอะไรมาแสลงนี่จิตเมื่อกิเลสมันหมดก็จริงสิ้นซากจริงอะไรมาแสดงท่านจึงว่าหมดสิตั้งแต่วันตัดจะรู้ธรรมบรรลุธรรมเท่านั้นน่ะไม่มีคำสาปไม่มีต้องระมัดระวังรักษาเราเปิดก็เปิดทวารเปิดตาหูจมูกลิ้นกายฟังเสียงคิดอ่านอะไรให้เต็มอิสระไม่มีอะไรมายุ่งกวนนั่นถ้ามันหมดมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ามันเป็นเหมือนกิเลสเหมือนแต่ก่อนมันไม่เป็นมันไม่มีอะไรมาทำอะไรมาเป็นอย่างนั้นแหละจิตชาวพุทธหันกันคาดยังไงมันก็ไม่ถูกถ้าไม่เป็นไม่มีใครจะคาดคาดถูกคาดรวมคาดแย่งไปมันไม่เหมือนอะไรฟังได้ว่าแดนสมมุติไปเลยมีชิ้นไหนจะไปเทียบไปเคียงไปเป็นคู่แข่งได้แล้วจะไปเหมือนได้นั่นจะเรียกว่าสมมุติเลยมันไม่ขาดมันไม่ติดอยู่กับอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนี่เป็นนั่นจะอะไรจะเกิดก็ไม่มีอย่างใยบัวนี่ใช้ใยมันหักก้านมันออกแล้วมันก็มีสายใหญ่ดึงต่อกันมันยังมีสายใหญ่ละเอียดส่วนใหญ่ขาดจากกันแล้วส่วนย่อยมันยังเป็นสายใหญ่ติดต่อกันสมมติส่วนหยาบส่วนละเอียดก็เป็นอย่างนั้นส่วนละเอียดก็เป็นแบบที่ว่าสายใหญ่บัวมันก็เห็นหมดรูปหมดตัดขาดหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจะเอาอะไรไปต่อต่อพบต่อชาติแมวสายใหญ่บัวคือกิเลสมันละเอียดนี่ไปต่อมันเอาอะไรมาต่ออวิชชาปัจจัยอวิชชาต้องผ่านไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเขาถึงรากแก้วไปเลยถอนกฎไล่เข้าไปไล่เข้าไปไม่มีไหนมันเป็นมันก็เป็นตรงนั้นเพราะมันมีที่ไปอันนั้นเป็นที่พาให้เกิดให้เป็นตามข้างไปตามไปตามไปจนถึงตัวของมันก็ทางธรรมะที่ท่านสอนไว้ท่านสอนตามให้ตามเข้าไปนะครับคำว่าภาวนานั่นก็คือให้ดูร่องรอยของจิตให้ดูเรื่องของจิตเนี่ยคำว่าภาวนาคำเนี่ยนะพอจิตสงบมันก็เห็นโทษของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เห็นในขณะถ้ามันไม่สงบไม่เห็นจนเป็นบ้าก็ไม่เห็นพอสงบแล้วก่อนเห็นโทษของความฟุ้งซ่านเห็นคุณค่าความสงบแน่นี่ปัญญาของมันกันพอแสดงตัวออกมากับการทุบการตีกิเลสฆ่ากิเลสมันก็มาพร้อมๆกันตามส่วนหยาบส่วนกลางของปัญญาส่วนละเอียดของปัญญาแสดงมาท่าไหนก็เริ่มจะทุบจะตีกิเลสแล้วนี่อยากเข้ามาเท่าไหร่ก็ยิ่ง
ตัดเข้าไปขาดเข้าไปละเอียดเต็มที่อย่างที่ว่าอะไรภาวนาอย่างปัญญานั่นนั่นเป็นเองนะที่เหลือนี่ว่าจดเขียนใบตายให้มันไม่ทันเมื่อมันถึงวาระที่จะสังหารมันแล้วนั่นแหละปัญญาปริสังหารที่เหลือไฟลามทุ่งลามเรื่อยมันจะยังมากขนาดนี้เชื่อไฟไม่พ้นหรอกนั่นเลยเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนะลามไปยังไงไม่ถอยมีเท่าไหร่มันจะไปเหลืออะไรก็เมื่อมันลูกมันลามมันไหม้ไปแล้วนี่เหมือนกันเมื่อถึงขั้นสติปัญญามีกำลังเป็นอย่างนั้นท่านถึงว่าอัตโนมัติเป็นเองเป็นเองอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินไม่ขึ้นอยู่กับอียบทขึ้นอยู่ความเคลื่อนไหวของธรรมที่สังหารกิเลสเท่านั้นเคลื่อนไปไหนไหวไปไหนมีแต่ไหวข้ากิเลสถึงวาระแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะได้บีบบังคับให้ชำระสาสาให้ฆ่ากิเลสตลอดเวลามีที่ปัญญาเปลี่ยนอัปจันทร์ทุกอย่างถ้าไม่เปลี่ยนคาดก็คาดถือว่างั้นเลยไม่มีทางถ้าเป็นแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆเลยค่อยละเอียดค่อยคำว่าภาวนามายาปัญญาก็ไม่ใช่ขณะอย่างเดียวละเอียดลงไปละเอียดลงไปแหลมคมลงไปจนเป็นเหมือนกับปรมาณูความละเอียดของปัญญาประเภทนี้เป็นเองเป็นเองเป็นเองนี่อย่างนี้เท่าไหร่มันขุดมันคุ้ยขึ้นมาเองหาตอนหาตีอย่างนี้มันแต่มันยังไม่หมดก็ยังรู้ว่ามีเลยยังฆ่าไม่ได้ก็ยังรู้ว่ามีแล้วจะฆ่าตลอดเนี่ยนี่คืออาทิตย์จันทร์อันนี้ท่านจริงนะเราพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนไว้ในธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่ไม่ทราบเท่าไหร่แล้วยอมหมดเลยจริงๆนะก็เพราะว่าอุบัติขึ้นมาอยู่เรื่อยไม่เคยถอยไม่เคยหยุดนับแต่พระองค์แรกมาก็เรื่อยมาถึงจะช้าก็อุบัติอยู่ตลอดเนี่ยจะไม่เป็นสองเป็นสามไปได้ยังไงเมื่อหนึ่งแล้วก็เป็นสองสองแล้วก็เป็นสามช้าก็เป็นสามช้าก็เป็นสี่นั่นสุดท้ายก็เป็นล้านเป็นล้า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 นสุดท้ายก็หมดอะไรนั่นคือขนาดเม็ดหินเม็ดทรายก็มันนานเท่าไหร่โลกอันนี้อุบัติอยู่นั่นทางอุบัติของพระพุทธเจ้าพระอริยสัจเนี่ยเมื่อองค์หนึ่งเอาอุบัติได้องค์หนึ่งทำไมอุบัติไม่ได้ก็ทางเดียวกันงานเดียวกันทำไมว่าทำอยู่ไม่ถอยไม่สำเร็จได้ล่ะนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์สาวกองค์ท่านที่อุบัติขึ้นมาเป็นอรหัตบุคคลจากอริยสัจนี่มีเท่าไหร่อีนายจะว่าเวลาจะเพียงพระพุทธเจ้าแต่สาวกของท่านแต่ละองค์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่มากขนาดไหนมีแต่อุบัติได้นะของอยู่ในฐานะที่เป็นได้เมื่อพอแล้วเป็นได้เป็นได้ไม่ใช่ว่าพอแล้วอย่างเขาบัญชีเขารับสมัครคนสมัครตอนนั้นหมดพอรับนั้นแล้วก็หมดแล้ววางไม่ได้เต็มแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติไม่ได้อีกแล้วเพราะเต็มแล้วอันนี้ไม่เคยมีพระอรหันต์อุบัติไม่ได้เพราะเต็มแล้วอย่างนี้ไม่มีอริยสัจมีอยู่กับทุกคนนั่นเปิดขึ้นตรงนั้นของใครของเรานี่นะมันไปขึ้นกับใครทุกสมุทัยนิโรธมากมันอยู่ในไหนแก้กันตรงนั้นมันเป็นสิทธิของตัวเองอุบัติได้ผมหมดจริงๆไม่มีเลยยังเหลือนิดหนึ่งนี่ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นมาไม่ได้มากแสนมากหนักเพราะโลกอันนี้มันนานแสนนานดูร่องรอยของจิตของเราดวงเดียวนี่มันเป็นมายังไงพูดเต็มปากเลยแล้วไม่ซ้อนกับท่านตั้งแต่วันเราเกิดมานี่นับพบนับทางเราจนกระทั่งถึงบัดนี้จนกระทั่งเราตายไม่มีจบพบของคนคนเดียวเท่านั้นมันเป็นยังไงบ้างสิมันเกิดมานานเท่าไหร่แล้วมากขนาดไหนถึงขนาดที่ว่านับมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่จบในภพชาติของเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านี้หลายยิบดวงเดียวมันเกิดมันตายมามากขนาดไหน
นักปีนาเนี่ยนั่นแหละมันเกิดมันตายมากมากอย่างนั้นเองมีเวลาแก้มันก็แก้ตรงนั้นตรงมันเกิดไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดตรงนั้นก็แก้ได้ตรงนี้แก้ได้เมื่อพอแล้วแก้ได้แก้ได้มีเท่าไหร่มันก็เป็นไปตามๆกันนั้นลำดับลำดามาเรื่อยมันก็เขียนไว้ในวิสุทธิมนต์ผมเห็นธรรมบุตรีอัตวิสัญจาตวารสัญจาตหาสติปัญจสตสหัสสานินามามุสิตสังเปรสังธรรมัญจตั้งการจากอาดาเวนะนามามิฮันยันตาลคอยนี่เป็นท่านหนึ่งธรรมบุตรนวัตการพระเจ้าเท่านั้นพระองค์เนี่ยและที่สองนะธรรมบุตรีปัญจปัญญาสัญจาตสติวิสติสหัสเกียรติมีกันนามาสการพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์ที่แรกก็ไม่มากต่อมากภาพมากเป็นถึงเวลาที่สามนี่ก็สัมบุตรเทนุตระสเตอัฏฐาจตาริสาสหัสเตนี่ก็เป็นล้านล้านนั่นนั่นแล้วที่เขียนไว้ในสมมติเพราะว่าคือมันเหลือจะเกินคือเหลือเชื่อมันไม่เคยเป็นมันก็เหลือเชื่อที่ก็เหมือนยังภาชนะเท่านี้จะไปบรรจุภูเขาทั้งลูกมันได้ยังไงนั่นภูมิของพระพุทธเจ้าภูมิของท่านพุทธัสสรูไม่ใช่ภูมิของคนตาบอดหูหนวกอย่างที่อันเหลือจะเกินนี่เนี่ยถ้ามันแบบภูมินี้มันก็ไม่มีแล้วศาสนาในโลกมันไม่มีใครจะมาตรัสรู้ได้มันก็แบบเดียวกันนี่นั่นแต่นั่นท่านภูมิท่านไม่ได้ภูมิอย่างนี้ไม่ใช่ภูมิกะลาเอากะลามาผ้าไปตักน้ำมหาสมุทรน้ำมาสมุทรมันมากขนาดไหนแล้วกะลามะพร้าวมันใหญ่ตัวขนาดไหนเท่ากระโถนไหมล่ะแล้วไปตักน้ำมาสมุทรให้มันมาบรรจุในกระโถนอันเดียวเนี่ยหมดทั้งมาสมุทรมันได้ไหมล่ะนั่นเด้เที่ยวมันสิกินเหล้ามันติดหูหนวกตาบอดมันโดยบรรทุกบรรจุความสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้ยังไงนั่นนะเขาว่าเหลือจะคืนผมเห็นเขาเขียนฟุตโนตไว้โอ้โหสลดสังเวชนะอ๋ออย่างนี้เองน่ะแล้วตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นไปแล้วมันยังค้านได้อย่างจังๆเลยนะถ้าครูมาตลอดมาตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่กรรมมาแล้วนานเท่าไหร่ทำไมจะไม่มากเราคิดดูตั้งแต่ภพชาติทั้งเราคนเดียวเนี่ยยังได้ขนาดนั้นนะเนี่ยไม่ได้มีจะโทษท่านนั่นสามเดือนนกท่านไม่เชื่อก็ตามมันเชื่ออยู่คนเดียวนี่ด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจนี่วางไงตามมาหรือก็ต้องมาถึงปัจจุบันขาดพระบ้านน้องในปัจจุบันเอาที่นี่จะต่อไปข้างหน้าทัศน์อีกซึ่งแต่ก่อนมันจะต่อไปแบบเดียวกันกับมันต่อกันมานี่เกิดตายไม่ยังไม่จะไปข้างหน้าไม่มีกำหนดเหมือนกันนี่ฟาดลากแก้วมันจะขาดพระบ้านไปแล้วเอาอะไรมาต่อท่านเอาสิแล้วเห็นอยู่ชัดชัดนั้นหัวใจขาดพระบ้านหมดไม่มีอะไรเงื่อนสืบเงื่อนต่อกันเลยแล้วจะเอาอะไรไปต่อก็มันไม่มีจิตสิ่งที่จะต่อนั่นยุติแล้วหมดแล้วที่นี่นั่นนั่นก็ว่าได้สิอย่างพุทธเจ้านาถิดานิพุนาโพว่างนั่นความเกิดอีกตายอีกแบกทุกข์อีกของเราไม่มีว่างอยู่เต็มหัวใจจะอะไรมามีมันเห็นอยู่ก็จะประจักษ์นั่นแหละสันติโกไม่ถามใครไม่สนใจจะถามใครเลยแม้องค์ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้าก็ตามซึ่งเป็นครูสอนโลกมาแล้วเคารพกราบว่าท่านสุดหัวใจไม่ทูลถามนั่นฟังสิสิ่งที่ไม่ทูลถามนั่นก็เต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอาอะไรไปทูลถามพระองค์ก็สอนให้รู้อย่างนั้นนี่เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วถามอะไรพระองค์สงสัยพระองค์อะไรเมื่อไม่สงสัยธรรมชาติอันนี้แล้วสงสัยอุทยานท่านก็สอนมาตรงนี้นี่นะเนี่ยเมื่อท่านนั้นนี่โอ้สรุปสองเหรียญนั่นสัตว์โลกโอ้ต้องรู้ว่าโง่มันสัตว์เนี่ยเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งจูงไปนั่นก็ป้าทารักก็รักพาชังก็ชังพาเกลียดก็เกลียดพาโกรธก็โกรธพาฆ่าก็ฆ่ามันพาอะไรไม่ให้รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนี้เป็นกิเลสคือตัวภัยพาให้เป็นไม่รู้เลยจูงไปนั่นก็ไปโอ้เวลามันเหนือมัน
มันถึงได้มาพูดที่มันเหนือมันก็พูดได้ไม่พูดได้ไงก็มันเห็นเนี่ยปิดได้ไงว่ามันเห็นแล้วไม่พูดไม่ได้ไงตั้งแต่ไม่เห็นมันก็ยังเป็นอยู่ในหัวใจเวลามันเห็นแล้วมันทำไมจะไม่เป็นเต็มในหัวใจนี้เหมือนกันโอ้ทุเรศนะปุ่นจริงยังสอนหมู่สอนเพื่อนยังสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนอย่างเข้มอย่างข้นสอนเหมือนกับจะฉีดจะตัดก็จะฉีดจะตัดที่เหลืออยู่ในหัวใจของหมู่เพื่อนนั่นเองถ้าพูดเรื่องความเจ็บแค้นไม่มีอะไรเจ็บแค้นเท่าความเจ็บแค้นให้พิเรนนั่นเองพูดจริงๆนี่นะโถขนาดนะมันเห็นโทษของมันไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ที่โอขนาดนี้ขนาดมาคิดดูที่อย่างที่ผมพูดฟาดลงไปซะจนว่าจะไม่มีอะไรเหลือแล้วในหัวใจขนาดนั้นมันยังมาหลอกได้สบายสบายวิชาปัญญาสร้างข้าวหลักโอ้สร้างงานงามมันก็จะเป็นบ้ากับมันนี่ที่หนักอะไรจะงามเท่าวิชาเท่าจอมกษัตริย์วัตจิตวัตจักรนู่นน่ะดูสิมันหลอกถึงวาระสุดท้ายยังก็หลงจนได้นะขนาดเป็นไม่หาสติมหาปัญญายังละเอียดขึ้นมาทั้งอย่างยังหลงมันรักมาสงวนหรือมาเป็นองครักษ์ให้มันแต่มันต่างกันถึงที่ว่าปัญญาหรือว่าอะไรพูดไม่ถูกถ้าเลยจากปัญญาไปแล้วคืออะไรตอนนี้มีแต่สิ่งที่ธรรมชาติที่รู้ทั้งนั้นละเอียดมันยังหลงกันได้นี่แต่มันหลงชั่วการนะมันไม่ได้นอนใจถึงรักษาถึงติดมันก็ไม่นอนใจมันจับพิจารณาโดยหลักธรรมชาตินะไม่ใช่เราตั้งท่าพิจารณาตั้งท่าระวังตั้งท่าสังเกตมันทั้งเป็นอยู่ในหลักธรรมชาติมันก็เจอจนได้เพราะละเอียดต่อละเอียดเช่นอย่างความผ่องใสกับความผ่องใสมันก็เป็นสมมติหนึ่งความเศร้าหมองมันเป็นคู่กันได้ยังไงนั่นแล้วออกอย่างนั้นกับความสุขมันก็เป็นคู่กันกับความผ่องใสความทุกข์ก็เป็นคู่กับความเศร้าหมองความเศร้าหมองละเอียดขนาดไหนความผ่องใสละเอียดขนาดไหนสุขทุกข์ก็ละเอียดขนาดนั่นมันก็ตามกันได้ทันนั่นที่สิมันมาจับกันได้นี่เพราะว่ามันถูกว่ามันผ่องใสทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำไมมันเปลี่ยนอย่างนี้คือเปลี่ยนส่วนละเอียดของมันสุดหน่อยมันยังตามทันกันทั้งเมื่อมันเศร้าหมองความทุกข์ที่ละเอียดสุดของความสุขมันก็มาด้วยกันให้เห็นแล้วสิ่งที่ละเอียดที่จะจับกันมันก็ทันกันนั่นสิมันคือว่าถึงจะติดก็ตามเมื่อมันติดก็ต้องบอกว่าติดมันติดเพื่อจะรู้อยู่ไม่รอละเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่นำมาเกิดเป็นหลักธรรมชาติอย่างนี้มันสูงตัวเองเป็นอัตโนมัติตัวเองไปพอก้าวไปสู่อนาคามีบุคคลแล้วเป็นขั้นอัตโนมัติท่านถึงแม้กลับมาเกิดอีกยังไงก็ต้องไปแน่ๆพ้นแน่ๆเหมือนว่าผลไม้เนี่ยมันแก่เต็มทีแล้วเนี่ยเอามาบ่มไม่บ่มมันก็จะสุกแน่ๆแล้วน่ะหาเสียให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นน่ะนี่จริงก็เป็นประการนั้นที่ของบ้านนาคาท่านถึงไม่ย้อนมาคือท่าก็ผ่านปึ๊กเลยบางรายท่านก็ผ่านในวงปัจจุบันในขันอันนี้บางรายท่านก็พอตายไปแล้วก็ผ่านไปข้างหน้าเพราะแก่ไปเรื่อยธรรมชาตินั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขันนี่นะมันขึ้นอยู่กับตัวเองที่เป็นอยู่ในหัวใจนั่นพูดง่ายๆทำอยู่ในหัวใจที่เรียกอยู่ในหัวใจเหมือนอย่างพามคนไปเกิดพาสัตว์ไปเกิดตลอดเวลามันไม่ได้อยู่ในขันนี่ขันดับลงไปแล้วอันนั้นมันไม่ดับมันก็พาไปเกิดอยู่ใต้อยู่ดีทีนี้ทำที่เป็นเครื่องสังหารกันมันมีเต็มมีมากขึ้นมากขึ้นจนไม่สุดที่จะมาย้อนมากลับแล้วก็มีแต่มันจะแก่ข้างหน้าเรื่อยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหมุนไปเลยหัวเราชุดท่ากับพังมือนี่บุญจริงมันชัดขนาดนั้นนะแต่มันแต่อันนี้มันไม่ได้เหมือนกิเลสที่มันไม่อยากคุยไม่อยากพูดรู้ก็เหมือนไม่รู้นอกจากเหตุการณ์มันมาสัมผัสที่จะให้พูดหนักเบามากน้อยฉะนั้นก็พูดไปออกจากนั้นก็มันก็ไม่มีอะไรเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดที่เป็นมาหลังนี่ที่เป็นอยู่หลังนี้ฮะอันธรรมชาตินี่มันไปรู้เนี่ยงั้นมันไปรู้มันก็ไม่ได้ไปอยากไปดิ้นรนกับสิ่งเหล่านั้นรู้ก็รู้ตามความจริงเมื่อถึงเวลาที่จะพูดหนักเบามากน้อยเพื่อยังอันนั้นมาเป็นประโยชน์ก็นำมาพูดถ้าไม่พูดก็เหมือนไม่มีอีกท่านท่านไม่ได้ดิ้นรนท่านไม่ได้หิวโหยผิดเต็มพอตัวแล้วอะไรมาอยากอะไรมาหิวมาโหย
ังทั้งที่มีกำลังเรื่องมีกำลังไม่มีจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ของขันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถึงได้กล้าพูดที่ว่าพุทธเจ้าเทศสอนโลกท่านจะมาเทศสอนเปล่าๆนี่หรือเปล่าแม้แต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันตัวใหญ่เราตัวเท่าหนูมันยังเป็นในหัวใจนี่หมุนติ้วที่พลังนั่นอะไรพลังของจิตพลังของธรรมเอากิเลสมาจากไหนวะไม่งั้นจะว่ามันหมดด้วยกิเลสถ้ามันยังค้นยังเจอมันมาแสดงรับดวดลายอะไรอยู่มันจะว่ามันหมดเหรอนั่นก็มีแต่ธรรมเลยที่คลองหัวใจล้วนใจนั่นคือธรรมทั้งดวงเลยพุ่งพุ่งพุ่งพอจบแล้วหายเงียบเลยเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีอีกอ่ะมันไม่เหมือนกิเลสกิเลสนี่โอ้ยจะผูกความโกรธความเครียดความแค้นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นฝังใจอย่างลึกที่เขาเรียกว่าอะไรจิตใต้สำนึกสำแนกมันว่าอะไรนั่นมันสำใต้สำนึกสำแนกอย่างบางทีเนี่ยหันตัวงูไต่พระท่านมันอยู่เพื่อใต้สำนึกเอาละเพราะ